วัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Dead Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์โปร่งยี่ห้ออูเมดะนะครับตัวนี้สีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมกีตาร์โปร่งของอูเมดะเนี่ยผมเคยลองมาหลายรุ่นแล้วนะฮะก็จะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นที่เป็นไม้หน้าเป็นโซลิดนะจะอยู่แค่แบบ 3,000 กว่าบาทประมาณนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นกีตาร์ที่ราคาประหยัดนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นแล้วอยากได้กีตาร์ที่ได้มาตรฐานนะครับทั้งเรื่องของอินโทเนชั่นถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็รวมไปถึงงานประกอบก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่มาถึงรุ่นนี้ฮะอูเมดะรุ่นใหม่ก็คือเป็น Pastel Series นะครับมี5สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะตัวนี้ก็เป็นสีเขียว Pastel แบบนี้แล้วก็มีสีชมพูสีขาวสีดำแล้วก็มีสีออกน้ำตาลส้มนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นไม้หน้าแท้ด้วยนะครับพูดถึงราคากันก่อนเลยนะฮะถ้าเป็นโปร่งธรรมดาเนี่ยสวยๆแบบนี้อยู่แค่4,800 บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ถ้ามีภาคไฟฟ้าแบบนี้เขาเรียกว่า Jazz Pro DPS 2นะครับตัวนี้มีเอฟเฟกต์ในตัวเป็นทานอะคูสติกนะครับจะอยู่ที่ 7,000 ท้วนนะครับผมสั่งซื้อได้ที่ไหนที่ร้าน Music Plant นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใน description นะครับคลิกเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะดูว่าเป็นโปร่งธรรมดานะครับหรือว่าโปร่งไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสเปคกันนะครับผมตัวนี้ไม้หน้าเป็นไม้แท้นะครับเป็น solid spruce นะครับผมแต่ว่าทำสีเป็นสีเขียวแบบนี้ฮะแล้วเสร็จนะครับผมการตกแต่งรอบเสาโฮก็จะเป็นวัสดุคล้ายๆเปลือกหอยมุกนะฮะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเป็นวัสดุจริงหรือว่าเป็นวัสดุทดแทนนะครับผมแล้วก็ล้อมรอบด้วยเส้นสีดำ2เส้นนะครับตัดขอบนะครับแล้วก็ในส่วนของท็อปเพอร์ฟริงก็เช่นกันครับเป็นเปลือกหอยมุกแล้วก็ตัดขอบด้วยเส้นสีดำฝั่งละ2เส้นเล็กๆนะครับมาในส่วนของไบดิ้งนะครับทางด้านข้างก็จะตัดขอบด้วยเส้นสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับผมไม้ข้างกับไม้หลังตัวนี้ให้มาเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับทำสีสวยงามเลยนะครับผมคอตัวนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับผมไซส์ขนาดกลางๆกำลังเหมาะมือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมแล้วก็ลูกบิดเป็นสีเงินแบบนี้นะครับโอเคมาถึงฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ตัวนี้ให้มาเป็นไม้โรสวูดเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านเฮดสต็อกก็จะทำเป็นสีเขียวเหมือนตัวบอดี้เลยแล้วก็มีชื่อยี่ห้ออูเมดะเป็นสีเงินสเปคประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าลองฟังเสียงโปร่งธรรมดาก่อนแล้วกันถ้าซื้อเป็นแบบโปร่งธรรมดาไป 4,800 บาทเสียงก็จะประมาณนี้นะครับใช้ปิ๊กนิดนึงใสเลยนะครับถ้าใช้ปิ๊กเ
อันนี้ก็คือเสียงภาคธรรมดานะฮะถ้าเราซื้อตัวนี้ไปในราคา 4,800 บาทเสียงก็ออกประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจ่าย 7,000 บาทนะครับจะได้ภาคไฟฟ้าของ Just Pro DPS 2ไปนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเขาแบบนี้นะฮะเป็นทรานอะคูสติกนะครับแล้วก็มีจูนเนอร์ในตัวนะครับกดตัวตัวนี้ปุ๊บเห็นจูนเนอร์แบบนี้นะครับผมเอฟเฟคที่มีให้ก็คือมีดีเลย์คอรัสแล้วก็รีเวิร์บนะครับผม3อย่างนี้โดยใช้นอบนี้นะครับถ้าเรากดค้างก็จะเป็นการเปิดการใช้งานจะมีไฟขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียบแจ็คอะไรใดๆเลยนะฮะเรามีลำโพงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ฐานที่ใส่เป็นแบบของเขาแบบนี้ชาร์จได้เป็นฐานชาร์จนะครับมาลองเสียงเอฟเฟคกันนะฮะอันแรกเป็นเสียงรีเวิร์บนะครับผมจะเป็นเสียงสะท้อนแบบนี้ก้องๆแบบนี้นะครับต่อไปกด1ครั้งนะครับเป็นเสียงคอรัสเสียงก็จะออกแบบเป็นเสียงซ้อนที่มันมีความหวานอยู่ในตัวนะครับลองฟังนะครับโอเคต่อไปเป็นดีเลย์ครับ1ครั้งเป็นดีเลย์เป็นเสียงเด้งตามแบบนี้มันสามารถปรับค่าได้ว่าให้เด้งเร็วเด้งช้านะครับผมต่อไปมันก็จะมีการใช้งานร่วมกันระหว่างรีเวิร์บกับคอรัสโอเคเสียงประมาณนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งการผสมก็คือรีเวิร์บกับดีเลย์ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเสียงก้องด้วยเสียงเด้งตามด้วยนะครับก็เพลินๆกันไปนะครับในการเล่นทรานอะคูสติกนะครับแล้วก็เขาก็เสียบภาคไฟฟ้าได้ด้วยนะครับโอเคลองภาคไฟฟ้ากันดูนะครับThank you.
้ขอดูนะครับประมาณนี้เอฟเฟกต์ทุกอย่างก็คือใส่ได้หมดเลยนะครับลองเอฟเฟกต์รีเวิร์บดูนะครับผมแล้วก็ปรับความดังความเบาของเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับลองประมาณนี้ก่อนเสียงภาคไฟฟ้าก็ประมาณนี้นะครับลองเสียงให้ฟังกันแล้วนะฮะสำหรับ Umeda Pastel Series นะครับผมอันดับแรกขอชมเรื่องของความสวยงามก่อนแล้วกันนะครับสีสวยมากๆนะครับมี5สีให้เลือกสวยๆทุกสีเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของงานประกอบแล้วก็การตกแต่งถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับในกีตาร์งบประหยัดแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยออกไปในโทนแบบแหลมโทนใสนะครับผมเพราะว่าอาจจะเนื่องมาจากการทำสีทั้งบอดี้ด้วยนะครับก็จะมีความแบบใสมีความไบรท์นะครับถือว่าเพราะเลยนะครับเล่นออกมามีความแบบฟุ้งฟริ้งดีนะครับแล้วก็แอคชั่นจากทางร้านตั้งมาดีมากๆนะครับเตี้ยเล่นง่ายสบายมือครับเพราะว่าเขามีมิวสิกแพลนจูนอัพติดสติกเกอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะฮะก็การเซตอัพต่างๆจากทางร้านก็มีแน่นอนรวมถึงการทำความสะอาดตัวบอดี้ตัวเฟดทุกอย่างด้วยนะครับแล้วก็คออย่างที่บอกไปนะครับเป็นคอไซส์กลางๆนะครับผมเป็น C shape แบบกลางๆเล่นง่ายสบายมือไม่เล็กไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่อ้วนนะครับการตอบสนองต่อการเล่นถือว่าดีเลยในกีตาร์ราคาแบบนี้นะครับแล้วยิ่งใครติดภาคไฟฟ้า Just Pro DPS 2ตัวนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าเล่นแบบไม่ต้องเสียบแจ็คเนี่ยเพลินแน่นอนเพราะว่าเขามีเอฟเฟคในตัวนะครับเล่นไปเกาเพลินๆไปที่บ้านสบายๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ฝากไว้ด้วยกับ Umeda Pastel Series ทั้ง5ตัวนะครับ5สีนะครับสนใจไปทดลองก็เรียนเชิญที่ร้าน Music Plant ทุกสาขานะครับผมหรือว่าไม่สะดวกไปทดลองชอบเสียงชอบสีแล้วนะครับอยากสั่งแบบออนไลน์ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใน description นะครับคลิกเข้าไปดูข้อมูลแบบละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็คลิกสั่งซื้อได้เลยถ้าถูกใจนะครับผมอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับโอกาสน่าจะมีกีตาร์อะไรสวยๆแบบนี้หรือว่าอุปกรณ์ดนตรีอะไรมาแนะนำทุกคนก็ฝากติดตามด้วยกับ Channel Den Finger นะครับยังไงใครยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยโอกาสน่าจะได้มาเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ